วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการสนทนาภาษาเพลงวันนี้วันอาทิตย์ที่30มิถุนายน2562นะครับวันนี้เป็นวันครึ่งปีแล้วนะครึ่งปีผ่านไปแล้วนะครับสำหรับปี2562เดี๋ยวครึ่งปีหลังใครอยากฟังเพลงอะไรก็ขอมาได้นะครับที่จบไปชื่อเพลงมนาสวาสนะครับจากหนังหรือละครนะครับเรื่องมนาลีไม่เคยดูครับแต่เพลงนี้ไพเราะมากเลยน่าจะคุ้นหูทุกท่านนะครับต่อมาเป็นเพลงที่น้องมิวขอนะครับชื่อเพลงดวงจันทร์ที่มาช้าก็เพราะว่าเมื่อกี้เพิ่งแกะเพลงดวงจันทร์สดๆเลยสวัสดีครับน้องเพลียน้องมิวมาด้วยคุณยูยูครับคุณปราณีที่ขอเพลงเชียงรายลำลึกมานะครับเพลงสุดท้ายเลยคุณวิระยาวันนี้นะครับมีใครบ้างเอ่ยคุณกิ่งแก้ววันนี้มาเพลงไทยที่คุณกิ่งแก้วชอบเนาะมาเพลงที่2นะครับน้องเพียรสบายดีไหมน้องนิสวัสดีครับกลับมาจากเที่ยวแล้วเนาะเพลงที่2ลองเล่นสดๆเลยนะครับขึ้นแกะเมื่อกี้เองThank you.
ไปกับชื่อเพลงดวงจันทร์นะครับชวนคุณพ่อคุณแม่มาร้องเพลงกันได้นะครับสวัสดีครับพี่มารยาทร้องเพลงได้ไหมเมื่อกี้น่าจะรู้จักเนาะน้องเอ็มน้องไม่มาทันวนาสวัสดิ์เดี๋ยวค่อยดูย้อนหลังแล้วกันนะครับต่อมาเพลงที่3เพลงหยาดเพชรฮะไม่ได้ซ้อมเลยลองดูแล้วกันจะไปกับชื่อเพลงหยาดเพชรนะครับต่อมาเพลงที่3สวัสดีครับพี่แบงค์สวัสดีครับคุณลูจี้เพลงที่4นะครับน้ำซอกทราย
็นของคุณจำรัดที่เคยเล่นประมาณเดือนก่อนนะครับเป็นเพลงที่ดังที่สุดของท่านเลยเนาะมีใครเขียนอะไรน้องนี้ชอบเพลงน้ำซอสเพลงเมื่อกี้ครับเพลงน้ำซอสทรายจบไปชื่อเพลงน้ำสอดทรายนะครับกลับมาวันนี้มาลากันด้วยเพลงเชียงรายลำลึกนะครับเป็นบทเพลงที่คุณปราณีขอหน้าThank you.
บจากชื่อเพลงเชียงรายรำลึกนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพบกันวันศุกร์หน้าในทีมของพี่บอยตัวศิยพงศ์ที่รอคอยมานานนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ